เหตุระทึกนะคะถนนพระราม2มีรถบรรทุก6ล้อเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดอาการเหมือนคุ้มคลั่งหรือเปล่าเพราะไล่ชนรถคันอื่นๆไปเนี่ยเสียหายไป29คันเจ็บเป็น10เลยค่ะกลัวมากเห็นไหมคะเนี่ยทำไมไม่ยอมหยุดเลยไม่หยุดแล้วขับชนดะมุดไปหมดเห็นไหมคะไล่ไปชนนี่คือถนนพระราม2รถบรรทุก6ล้อเล็กไม่รู้ว่าคนขับเกิดอาการคลั่งหรือว่าเกิดอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเบียดเห็นไหมคะไม่สนเลยว่าใครอยู่ไหนเบียดแล้วก็กระแทกเข้าไปเสียหายไป29คันนะคะเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บนับ10คนจนกระทั่งคนขับรถบรรทุกไปเสียหลักนี่เดี๋ยวดูนะคะสุดท้ายเขาไปเสียหลักแล้วก็ชนอยู่ตรงถนนเพชรเกษมครับถูกจับตัวได้ค่ะเป็นผู้ชายอายุ31ปีรปภ.ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนี่รวบตัวได้แล้วเห็นไหมคะรปภ.เขาเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองประจำจุดอยู่ในป้อมยามของโชว์รูมแห่งหนึ่งเห็นแล้วรถบรรทุกคันนี้ขับเข้ามาแล้วมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วเคราะห์ดีมากๆที่ไม่พุ่งเข้ามาในอาคารค่ะเห็นแต่ว่ารถมันวิ่งมาแล้ววิ่งเร็วมากเลยแล้ววิ่งผ่าหน้าสูงไปแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สองคันบีบแต่ไล่ไปออกเวรไปก็ไปเจอเลยโตโยต้าไปหน่อยก็หลายคันเกือบสิบคันไหมเกือบสิบคันไหมที่ผมเห็น4-5คันนะรถสองแถวก็โดนหลังคายุผู้กำกับการสอนอท่าข้ามเปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าให้ส่งคนไปสกัดจับหน่อยเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถหนีตำรวจหนีไปหลายกิโลเมตรด้วยระหว่างนั้นไม่หนีธรรมดาไปไล่ชนไล่เบียดคันอื่นอีกสุดท้ายจนมุมค่ะไปถูกจับในพื้นที่สอนอเพชรเกษมตรวจค้นภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เจอขวดเหล้านี่เห็นไหมคะหรือเปล่าแต่ก็แปลกนะคือเขาบอกว่าตอนที่จับได้เนี่ยก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมมันไม่มีกลิ่นเหล้าเลยเนี่ยต้องรอเอาไปตรวจผลเลือดอีกทีนะคะหาระดับแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดในร่างกายส่วนรถบรรทุกคันที่ก่อเหตุเป็นรถของไซต์งานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอบางปูสมุทรปราการเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกว่าตกลงรถเนี่ยไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าด้วยพี่แม่ฮะมาก่อเหตุรอหลายอย่างนะทั้งผลตรวจเลือดแล้วก็เรื่องของการตรวจพิสูจน์รถที่ก่อเหตุค่ะโอ้ขับรถประมาทแบบนี้หวาดเสียวมากๆนะยังเคราะห์ดีที่ไม่มีคนถึงกับเสียชีวิตนะครับ29คันนะเรามาระวังกันด้วยนะค่ะ